เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Set e t ูซี Movie Fan เพลยครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับการรีวิวหนัง3เรื่องนะฮะและนี่คือรายการรีวิวตกลวกครับโดยหนัง3มเรื่องที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยคือหนังที่ผมไปดูมาเมื่อิคิดแล้วแล้วก็เรียกได้ว่ายัางไม่ทำรีวิวนะครับก็เลยจะมารวบย่อให้เลยทีเดียวใน3เรื่องใน3คลิปนะฮะก็คือเอ้ยไม่ใช่ สามเรื่องนี้หนึ่งคลิปนะครับก็คือมันมีคนขอมาเยอะมากสําหรับ Transformer แล้วก็ไหนๆก็จากรีวิวแล้วก็เลยอยากรีวิวเรื่องไอ้นี่ไปเลยนะครับคือ a r โ a เดียกอนอิสเมียร์แมกเวดผมไปดูรอบสื่อมาของสามมงคลหนังดีมากแต่ว่าวีที่แล้วผมวุ่นวายเรื่องทําหนังสั้นเรื่องอะไรด้วยแหละก็เลยไม่ลงรีวิวอะไรเลยนะครับอยากแนะนําเรื่องนี้จริงๆก็เลยจะมารีวิวในชิปนี้ด้วยส่วนอีกเรื่องเนี่ยไหนๆดูแล้วก็รีวิว,ลวเลยนะครับก็คือเรื่อง The b o o k i e Man เป็นหนังที่ทําจากเอ่อเรื่องสั้นของ Stephen King ซง จคลิปหมดแล้วแต่ไม่ได้ทำนะครับก็เลยจะมาเป็นการสรุปสั้นๆว่ารู้สึกยังไงบ้างในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับแบบต่อกันเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งพาร์ทมาให้นะครับว่าตรงไหนพูดถึงเรื่องอะไรนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับและนี่คือรายการ รีวิวลวกๆครับเรื่องแรกครับขอเริ่มที่หนังสยองขวัญก่อนละกันเพราะว่าเป็นจองร้ายที่ผมเนี่ยชอบมากนะครับก็คือเรื่อง The Bookie Man ครับ The Bookie Man เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับมีพ่อพี่สาวน้องสาวพวกเขาเนี่ยเพิ่งสูญเสียผู้เป็นแม่ไปไม่นานนะฮะประมาณปี2ปีซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะ move on กําลังรักษาแผลใจกันอยู่การมาถึงของผู้ชายคนหนึ่งก็นํามาซึ่งปีศาจท,ที่ชั่วร้ายซึ่งทําให้ครอบครัวนี้เนี่ยตกอยู่ในอันตรายโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ วพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปความลับของมันคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน The Bookie Man ครับส่วนตัวเนี่ยถามว่าชอบไหมชอบครับสนุกเลยแหละแต่ว่าถ้าคุณมองมันในมุมของหนังสยองขวัญเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวครับคือมันเป็นหนังที่ขายจ้ำสแกรที่ผมว่าจังหวะด,ดีนะแล้วก็เรื่องของความสยองเนี่ยผมว่ามันแบบพื้นพๆอ่นนะมันจะเป็นจังหวะที่เดาได้มีความตามสูตรอยู่แล้วก็รูของหนังเนี่ยกดต่างๆในหนังเนี่ย มันจะมีความคล้ายกับเรื่องไลท์เอาท์อยู่แบบมากพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่บุ๊กี้แมนมันโดดเด่นแล้วก็ต่างจากไลท์เอาท์เนี่ยคือบุ๊กี้แมนครับถ้ามองหนังเรื่อง The b u กี้ Man ในมุมมองของหนังมอนสเตอร์สยองขวัญทึ่ขวัญมันเป็นหนังมอนสเตอร์ที่สนุกมากเรื่องนึงอะถ้าตัดว่ามันเป็นหนังผีที่ต้องน่ากลัวไปอะแม่งคือค่อนข้างจะเพอร์เฟกในมุมมองของหนังมอนสเตอร์ถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่เมคเซนส์แบบหนังผีอะคุณ ตัวละครแม่งอะไรก็ไม่รู้มีความแบบถอตโฮในบางช่วงแล้วก็มีความเหมือนไรอัลที่บอกไปนะครับเรื่องของแสงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครดูตัวอย่างแล้วน่าจะรู้นะเพราะว่ามันมีความแบบคล้ายไเอามากๆในหลายๆอย่างครับแต่ว่าบุกกี้แมนเนี่ยมันโดดเด่นกว่าตรงที่มันมีความเป็นมอนสเตอร์มากกว่าไเอามากๆนะครับทำให้ถ้าคุณดูหนังแบบหนังมอนสเตอร์อะสนุกมากๆบุกกี้แมนจะเป็นหนังที่สนุกมากๆครับคือช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างสยองใช้ได้เลยนะแต่ว่าพอหลังจากครึ่งเรื่องไปอ่ะมัะไไากลลวรนน้แบถบฟ ประมาณนี้ตัวละครจะตามหาความจริงว่าบุคคี้แมนคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างซึ่งส่วนตัวผม enjoy นะครับกับเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกเกลียดอะไรมันอนะคือมันสนุกดีด,ดูได้ใครที่แบบดูกับเพื่อนดูกับแฟนหาหนังผีที่แบบ ไม่ต้องเครียดมากดูเอรีแลกเรีแลกุล้นล,ลุ้น,นไม่ได้น่ากลัวมากดูได้ครับบุกี้แมนคือหนังของคุณครับถ้าผมเนี่ยเรื่องนี้คือ7เต็ม10ครับเป็นหนังที่สนุกดูเพลินแต่ว่าไม่ใช่หนังที่มีความปแปลกใหม่แล้วก็หวือหวาขนาดนั้นถือว่ามีความคลาสสิกมีความสนุกแบบหนังมอนสเตอร์แต่ว่าอาจจะสอดตกทางด้านความสยองขวัญครับเรื่องต่อมาครับ I, You, Dare, God, Is, Me, Margaret เป็นหนัง h o u s e e ก c l u s i v e ก็คือฉายแค่ที่โรงเฮาเทนะครับซึ่งทางสาหมงคลก็ได้เชิญผมเนี่ยไปดูในรอบสื่อมาะะต้ององบคุณทา่า ไปนะครับขอโทษนะฮะที่ลงรีวิวให้ช้านะฮะก็คือชอบมากๆากมากมมากมมากมมันคือหนังคาร์เมโลเอชครับคือหนังเรื่องราวของแบบมาเก๊าตว้ยเรื่องราเรื่องย่อเลย พูดถึงเรื่องย่อก่อน Ayudhya is me Margaret เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยกำลังจะก้าวข้ามช่วงวัยจากวัยเด็กเป็นวัยรุ่นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่นั้นมันยังไม่สมใจพระเจ้าครับเมื่อที่บ้านเธอเนี่ยยังต้องย้ายจากนิวยอร์กไปนิวเจอร์ซีเจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่และอีกสารพันปัญหาที่ท้าโถมเข้ามาเธอจะรับมือกับความเปลี่ยนผานเหล่านี้อย่างไรติดตามรับชมได้ใน Ayudhya is me Margaret วันนั้นของมาการ็ตครับอย่างที่บอกไปครับว่าชอบมากๆม,มันคือหนังคงัมเนียเที่ดูเอาสนุกก็ได้แต่ถหามองดีๆลึกๆเนี่ยแม่งคือหนังที่เล่นคอนฟ lict ได้ฉลาดมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับเอาเป็นว่ามันเป็นหนังที่เล่าเรียบๆเลยคุณเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอกำลังเป็นวัยรุ่นก็เป็นแบบวัยเฮือมอยอ่ะถ้าพูดตามภาษาเรานะแล้วนะลเธอเนี่ยก็ต้องย้ายบ้านจากนิวยอร์กไปนิวเจอร์ซีย์เจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่ในขณะที่ร่างกายเธอกำลังเปลี่ยนไปความคิดเธอกำลังเปลี่ยนไปความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น้นนนแลววคครออบเเธป็ อพยพค,ครับทำให้มันจะมีคอนฟ lict มีเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกัน วิธีการที่พ่อแม่เธอพยายามจะควยลูกให้แบบเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆวิธีการที่มากะเวตรับมือกับสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นหนังที่โหผมผมชอบมากๆนะคือไม่อยากพูดเยอะถ้าใครอยากไปดูเนี่ยไปดูเลยปิดคลิปนี้ไปดูนะฮะคือมันมันดีมากๆมันดีมากๆผมเนี่ยชอบเกือบทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องของการถ่ายทำมุมกล้องดนตรีประกอบการนําเสนอวิธีการเล่าตัวละครลิรงตัวละครทุกตัวเนี่ยคือมีวิตีมากๆเป็นหนังที่พอหนัง ดำเนินไปถึงจอนจบองคสาเนี่ยทุกตัวละครมีการเติบโตขึ้นในพาร์ทของตัวเองครับมันเป็นหนังที่โว้กแต่ ดีมันเป็นการโวกอย่างมีสไตล์อ่ะมันเป็นการที่หนังพูดถึงเรื่องศาสนาความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างและอีกหลายประเด็นพร้อมๆกันแต่ว่ามันสวยงามแล้วมันแบบทรงพลังมากๆครับมันเป็นหนังที่เราสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างจากตัวมาร์เกเรตทั้งที่มาร์เกเรตเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่มมกำลังจะโตเป็นวัยรุ่นนะแต่สิ่งที่เธอเผชิญคือแบบม,มันหนักอึ้งมากๆในหลายๆอย่างนะครับผมพูดถึงด้านของคุณค่าประเด็นอะไรต่างๆมาเยอะแล้วนะเอาเรื่องของความบันเทิงบ้างสนุกมากฮะมันเป็นหนังที่ดูง่ายนะเพราะเป็นมวกแบบเด็กอะคุณ เด็กที่กําลังจะโตะเผชิญกับโลกเจอเพื่อนใหม่เขาจะมีรีแอคชั่นยังไงเด็กที่แบบไอเ้เหี้ยหน้าอกเป็นยังไงวะอยากใส่เสื้อในวะมันเป็นหนังที่มันมีประเด็นหนึ่งของเรื่องมันหยิบประจําเดือนมาเล่าเป็นคำมิเศษนะครับและแม่งเล่าได้ฉลาดมากๆแล้วกลายเป็นว่า ประเด็นนี้ในเรื่องอะนั่นเป็นจุดหนึ่งที่แบบหืมอิมแพคสัสๆเลยนะครับอยากให้ลองมาดูเองครับคือไม่อยากพูดเยอะดีมากไม่อยากให้พลาดหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่ไปดูกับแฟนก็ได้ดูกับเพื่อนก็ได้อยากดูหนังที่แบบขมิเอ็ดีดีรีแลกดูไม่คิดมากสนุกดูได้ครับแต่ว่าถ้าคนอยากดูและคิดเยอะเนี่ยก็ได้ครับมันมีประเด็นต่างๆที่สามารถต,ตรกตะกอนได้เยอะเลยในหนังเรื่องนี้ครับส่วนคะแนนเนี่ยเเต็ม10 จากทางเราครับผมตัดนิดนึงตรงที่มันจะมีพาร์ทนึงของเรื่องที่มันลืมเล่าไป เรื่องของเพื่อนเรื่องของครูจริงๆในภาพรวมเนี่ยกระชับแล้วก็เล่าดีนะแต่ว่าผมมองว่าพาร์ทครูกับเพื่อนเนี่ยถ้าขยายมากกว่านี้เราได้เห็นมุมมองมากกว่านี้เราจะเข้าใจตัวละครมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทําให้เราแบบหลายๆอย่างมันจะน่าจะอิมแพ t มากกว่านี้ครับก็เลยตัดนิดนึงละกันครับมาถึงรีวิวเรื่องสุดท้ายของเรากับ t r a n s f o r m e r Rise of the b e a s t t r a n s f o r m e r กําเนิดจากคนอสูรเป็นภาคต่อจากบอรเบิรนบีนะฮะไม่ต่อจากของเบเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์สู้กันเพื่อแย่งชิง างสิ่งบางอย่างที่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ต้องแบกรับชะตากรรมของทั้งโลกไว้พวกเขาเนี่ยจึงต้องช่วยโลบไี้ไว้นะครับก็เป็นหนังที่สนุกดีฮะสนุกดีจริงไม่ได้เกลียดนะคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ของเบเนี่ยผมมึนหัวนะครับยิ่งแบบ ภาคหลังๆคือมันหัวดงมาก,มากผมเป็นคนที่แพ้หนังแบบไม่คิลเบ์มากๆอย่างไอบูแรนอ่ะผมชอบบทนะแต่คือตอนดูคือแบบหน้ามืดออกมาจากโรงเพราะว่ากล้องพี่จะหมุนไปถึงไหนอะแล้วผมก็โอ้ชดนี่มันเหมือนผมนั่งดูโดรนที่แม่งบินดนลังกาตลอดเวลาแต่ว่า เรือ่องนี้เนี่ยก็ถือว่าลดการกล้องหมุนลงนะครับถึงแม้ว่าเบจะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ถามว่าชอบไหมก็ค่อนข้างชอบแต่ว่าก็ยังคงชอบของเบภาคแรกๆมากกว่าอยู่ดีครับหนังไม่ใช่หนังแย่ฮะสนุกเป็นหนังแบบบ็อกบัสเตอร์คนสนุกตามสูตรหุ่นยนต์สู้กันมีเนื้อเรื่องมากขึ้นอืมมันดูมีเนื้อเรื่องมากขึ้นไม่ได้มีอะไรที่แบบหนักประเด็นมากมายเหมือนของเบแต่ว่ามันจะมีทิศทางดิเรกชันของเนื้อเรื่องอ่ะมันชัดเจนขึ้นแล้วก็พาร์ตตัวละครมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เบยเหมือนของบอองบตัว ครมัมุนจะแบบเบื่อเปื่อครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ชอบอีกอย่างคือบทของออโต้บทเนี่ยค่อนข้างจะเท่าเทียมกันถ้าเทียบกับของเบเนี่ยแม่งจะเด่นๆอยู่ออติมัสพรามกับบับเบิลบีะอันเนี้ยออติมัก็ยังคงเด่นครับแต่ว่าทุกตัวมันมีสีสันของมันแล้วมันก็แบบมีฉากโชว์ของของตัวเองอะแล้วที่ค่อนข้างประทับใจอีกอย่างคือฉากสงครามครับอ่ะมันไม่แบบระเบิด ผู้เขาเผากระ่่มถล่มตึกเหมือนของเบยหรอกแต่ว่าอ่ะหนึ่งไม่มึนหัว2ผมค่อนข้างชอบพวกคอมโพสิชันพวกจังหวะต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว้าวยอดเยี่ยมจริงๆเลยแต่มันก็โอเคโอเคไม่แย่สนุกดีแล้วก็ตัวละครพระเอกเนี่ยค่อนข้างจะมีมิตินะครับถ้าเทียบกับของเบนะเพราะว่ามันมีครอบครัวมีปูมหลังมีแรงผลักดันนะครับที่เหลือเนี่ยเอาจริงๆคือไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันก็หนังบ็อกบ์สเตอร์ตามสูตรเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ก็มาตรฐานทั่วไปเนื้อเรื่องก็มาตรฐานแอคชั่นก็มาตรฐานซีจีก็มาตรฐานนะครับแต่ว่าผมว่าคนที่น่าจะฟินเนี่ยคือแฟนของเล่นครับเพราะว่าเห็นว่าหลายๆอย่างในในหนังเนี่ยมันมีการอ้างอิงจากของเล่นเยอะมากๆทั้งเรื่องของการแปลงร่างของรถด,ดีไซน์ต่างๆนู่นนี่นั่นเอาตรงๆคือตอนนี้ดูมานานสักพักแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับพอจาได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันจะมีความแบบเราจําความรู้สึกตอนดูไม่ได้ว่าแบบเรารู้สึก ขนาดนั้นเลยเหรอวะมันก็แบบก็สนุกดีแต่ว่าไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบอย่างนั้นนะครับมันก็ก็สนุกดีอะมันไม่ใช่หนังที่แย่ครับถ้าใครอยากดูเนี่ยดูได้ฮะสนุกเลยนะครับเป็นหนังที่แบบดูเอาแอคชั่นดูเอามันทรานส์ฟอร์เมอร์คุณทรานส์ฟอร์เมอร์อะ่ะคุณคาดหวังอะไรอะรถต่อยกันไงหวังบทให้มันแบบ พระเจ้าเหาวยอดเยี่ยมโนแลนอะ่ะไม่ใช่อะ่ะฟาร์ม์ฟอร์เมอร์ไม่ใช่หนังแบทนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ะะไรนะครับแต่ว่าอ้นี้ดีนะเสียงแบบซาวอะไรเงี้ยถ้าดูใน iMac น่าจะมันนะครับเพราะว่าน่าจะแบบปังๆอะ่ะผมดูลงปกตินะครับก็สำหรับ Transformer w i l ไ of the b e a อะเนี่ย6 5เต็ม10จากทางเราครับอ๋อลืมบอกไปอย่างครับสำหรับ Transformer อ i ไวท์ออฟเดอะเนี่ย มีโพสเครดิตหนึ่งตัวครับซึ่งผมมองว่าไอโพสเครดิตเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะฮะกับหนังเรื่องนี้แฟนของเล่นเนี่ยน่าจะกรี๊ดกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวลวกๆกับหนังเรื่อง The Bookie Man, a y o Day, God Is Me, Margaret และก็ t r a n s f o r m e r ไ a ้ครับที่บิสในวันนี้ครับก็ถ้าใครดูเรื่องไหนแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนผมเนี่ย r e c o m m e n Day, o d e God Is Me, Margaret นะฮะ recommend เ,เลยถ้าใครได้ไปเฮ้าห้าม พลาดครับของโคตรด,ดีฮะและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ะเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือซิดทู movie f แฟนเพจสวัสดีครับ